อ่ะกลับเข้ามาครับสู่บรรยากาศสดๆตรงนี้ครับกับการแข่งขันโตโยต้า Racing Car Thailand สนามปิดฤดูกาลครับณสนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์นั่นเองครับเดือดจริงๆครับเมื่อกี้ฮะสนุกมากๆเลยนะครับผ่านไปแล้วครับ3รุ่นการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเข้าสู่รุ่นที่4ครับเรามีทั้งหมด19รุ่นนะครับไม่ต้องไปไหนนะครับอยู่กันยาวๆครับ E45 ก็ยังมีครับและโอ้โหได้ข่าวว่า E45 คราวนี้ครับเต็มกริดเลยฮะจากเริ่มต้นไม่กี่คันครับตอนนี้เต็มกริดสตาร์ทเลยครับเรียกว่าเป็นเรียกว่าดาวที่ประวัติศาสตร์ของ Racing Car Thailand แล้วฮะเยอะสุดที่สุดที่สุดแล้วนะครับแหมยังไงครับใครที่อยู่ใกล้ๆเขาอยากให้มาชมในสนามนะครับมาสร้างสีสันเอานี้ใครที่อยู่ใครที่ดูอยู่ในเพจ Racing Car Thailand อยู่แถวโคราชอยู่แถวสุรินทร์นะฮะมาที่สนามดีกว่าใช่ครับก็ดูนะครับตอนนี้นะครับดูแล้วนะครับต่อไปครับเป็นรุ่น C7K Car นะครับหมู่บ้านเพนกวินพี่น้องชอบนั่นแหละอาราเล่ทั้งหลายนะครับมีร่านะครับรถที่ส่งรายชื่อเข้ามาทั้งหมดมีทั้งหมด28คันนะครับ28คันนะครับจำได้ไหมฮะเขามี FC ทั่วเอเชียเลยนะใช่มาดูการขันรุ่นเนี้ยใช่ครับก็อย่างคราวที่แล้วนะพี่สุชาติสู้ๆกลับมาแล้วนะครับพี่สุชาติที่ไปถ่ายนี่นะฮะนี่ฮะเจ้าฉลามนะใครเชียร์ฉลามนะฮะนี่ฮะรถการไฟฟ้าก็มานะครับไมค์สปิกเกอร์แมนนะฮะโอ้โหมีครบครับนี่ฮะอาราเล่นะครับสุเมฆมีหลากหลายคนครับหลากหลายคนครับบัลลังก์สู่สุขงี้ครับภูดิษฐ์อย่างงี้ฮะสลาวุธนะฮะเดี๋ยวผมเรียกชื่อให้แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับใครที่อยากได้เสื้อนะครับ Racing Car Thailand Channel Thailand นะครับ15ปีนะครับก็ลองเข้าไปดูในเพจนะครับเสื้อที่เฉลิมฉลองครบรอบ15ปีแล้ว Racing Car Thailand ครับ15ปีนะฮะ รุ่นนี้ไม่ธรรมดานะลิมิเต็ดจริงๆนะฮะใช่ครับลิมิเต็ดนะครับแล้วก็นะฮะ280บาทไม่ต้องเสียค่าส่งโอ้บอกที่อยู่มาเดี๋ยวจัดส่งให้เลยใช่ครับนี่ครับต้องรอดูครับเรายังไงก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์อีกสักครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นยางโตโยต้าครับรถยนต์ Isuzu D-Max ครับผมล้อ Lota by KPS Accessory ครับWise Automotive Liquid ครับ PTT Lubricant ครับครับช่องนิว18ครับ BRC Racing Card ครับNV ยางยนต์ Nitto Racing Performance ครับร้านทริปเมกะไทย ECU Shop ครับขอบคุณจริงๆเราได้รับการยืนยันแล้วนะครับสปอนเซอร์ทั้งหมดนี้นะครับจะขับเคลื่อนการสนุกนี้ในปี2021แน่นอนครับในปีที่15นะฮะใช่ครับปีนี้บอกว่าเป็นปีที่โควิดเลสนะฮะตั้งแต่สนามที่2มาเลยจนถึงสนามที่6เราแข่งขันพอเริ่มมีการปลดล็อกนะเราแข่งขันกันทุกเดือนนะฮะครับก็ทักทายครับทักทายกันเข้ามาครับทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับดูสัญญาณภาพเป็นอย่างไรนะครับทำอะไรบ้างนะครับมาครับเราจะใครมาฮะเดี๋ยวเราจะพูดชื่อให้นะครับใครดูอยู่นะฮะไกลสุดนะฮะบอกหน่อยสิครับเดี๋ยวดูให้ครับมาแล้วนะฮะซุปเปอร์จิ๋วครับคุณณัฐวัฒน์บอกเชียร์อยู่เป็นไงฮะนี่ฮะสาวสวยนะฮะหน้าจอนี่ใช่ไหมใส่เฟซชิลนะเฟสชิลนะน่ารักนะฮะน้องก็รู้ตัวป่ะน่ะตากล้องชอบผมรู้ตากล้องชอบเองนะฮะต้องนี่ฮะมุมภาพสวยๆเนี่ยเขาชมมานะครับตากล้องเขาชมตากล้องมานะครับว่ามุมภาพสวยมากเลยครับทีมงานดีๆครับบอกแล้วครับทีมงานคุณภาพครับแต่ก็อย่าไว้ใจครับเพราะสนามที่แล้วพวกตากล้องแป๊บเดียวมันขึ้นไปหลังรถครับพาพิตตี้ขึ้นไปด้วยครับโหโคตรเครื่องเลยพิตตี้ไม่เคยขึ้นมาห้องภาคเลยแย่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 บอกล่วงหน้าเลยหลังจากจบเฮ้ยถ่ายดวงจันทร์เฮ้ยดวงจันทร์เฮ้ยกล้องคุณแม่งซูมถึงพระจันทร์เลยเหรอวะสุดยอดนี่มันเทเลสโคปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเฮ้ย V6 อันเนี้ยผมอยากตีไกลถึงดวงจันทร์ถึงพาดยังไงก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยกล้องคุณนี่แม่งสุดยอดเลยเฮ้ยแม่งอันตรายแล้ววะนี่แม่งซูมถึงขนาดนี้เนี่ยโชว์ศักยภาพมันซูมไปถึงนู่นได้เนี่ยโอ้โหสูงข้ามโลกก็บอกว่าเป็นทีมโปรดักชันนี่อันดับต้นๆของเมืองไทยนะฮะถ่ายโมโตจีพีด้วยนะฮะคุณโตไวปรินบอกว่าภูเก็ตชัดเกณฑ์อ๋อพี่น้องชาวภูเก็ตครับอย่าลืมเชียร์พี่เขาด้วยนะครับปาโมดโกลานครับพี่หนุ่ยครับเป็นเจ้าของคาร์ดนะภูเก็ตคาร์ดใครอยู่ภูเก็ตก็ไปเล่นได้นะ
พี่หนุ่ยปาโมทโกลาหลังจากจบรุ่นนี้ต้องบอกอะไรประชาสัมพันธ์เลยนะใครที่เป็นสาวกกระบะนะฮะจบจากการแข่งขันรุ่นนี้นะจะเป็นกระบะและสิ่งต่อจากตรงนี้แล้วแชมป์โลกใครที่อยากดูกระบะปิกอัพบอลลูนโลกนะครับอ่ะคุณหมูแสงนาบอกว่ากาญจนบุรีสดชื่นสดชื่นกาญจนบุรีตอนนี้เป็นไงบรรยากาศของการปกป้องนะฮะก็เอาใจช่วยนะครับเอาชายแดนอยู่นะที่ติดชายแดนเอาใจช่วยเนาะนี่ฮะสาวสวยครับจากแอมซอยแอมซอยใช่ไหมแอมซอยใช่ไหมแอมซอยหรือแอมออยจังมันเถอะน่ารักเนาะไม่ผมดูแต่ตรงนั่นแหละโลโก้เอ้ยชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชื่อแหละชื่อแหละเนี่ยดูดิมาดูเกียรติสตาร์ทที่1ฮะมาแล้วโอ้ใครครับพี่เอิร์กครับหัวหน้ากลุ่มเลยพี่เอิร์กนั่นเองครับคนนี้นี่ไม่ใช่พี่เอิร์กครับนี่ไม่ใช่พี่เอิร์กแปลงมาเหรอโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เอิร์กอีกคนนึงปัดเดี๋ยวดูพี่เอิร์กไปเห็นพี่เอิร์กอ่ะปัดโถเอ้ยพี่เอิร์กอุตส่าห์ชูนิ้วนะครับพี่เอิร์กอุตส่าห์ชูนิ้วเดี๋ยวรอเข้ากิจก่อนเนี่ยตากล้องก็เป็นซะอย่างงี้ไงเนี่ยก็เป็นซะอย่างงี้ไงเอาใจไงแหมอยากมี FC ไงเพราะพวก FC นี่ก็ชอบจริงครับถ่ายสาวๆเนี่ยนะฮะนะครับบอกพี่โอภาสซื้อป้ายมาฝากน้องด้วยครับพี่โมพี่ป๊อปทำไมคุณไม่โทรคุยกันครับคุณเป็นเพื่อนกันอะโอ้โหนะครับคุณหมูบอกอากาศเย็นดีสบายดีนะครับที่กาญจนบุรีครับดีครับคุณหนองใหญ่ชัดเจนชลบุรีโอ้พี่น้องชาวชลบุรีนะครับพัทยานะครับหนองใหญ่มันไม่เจาะเอออยากรู้ไม่ใช่ปล่อยให้หนองใหญ่มันเป็นอำเภออ๋อครับคอย47-2รุ่นหน้าครับผมต้องมาแล้วมาแล้วแอมซอยกันดีครับรถส้มการไฟฟ้า270วัชรประณิตนะฮะติอีกแล้วครับมาคนนี้ก่อนครับแล้วก็ลงพี่วัชระครับลงยังครับยังมาถึงแล้วครับพี่เอิร์กโอ้โหสวัสดีครับพี่เอิร์กและทีมงานครับแหมทีมงานขอโผล่หน้ามานิดนึงนะสู้ๆครับพี่เอิร์กหมวกสวยครับนี่สู้นี่ไม่ไปไหนเลยเว้ยช่างเอาอีกแล้วไงเอาอีกน้องไปล้างมือเดี๋ยวนี้ไปล้างมือแอลกอฮอล์ด้วยนะใช้แอลกอฮอล์เช็ดด้วยนะโอ้ตายแล้วเพราะรู้สึกเขาจะจามใส่มือนะตะแกโอ้ยอย่าไปแตะบอกอะไรไม่เคยฟังเลยผู้หญิงเนี่ยเตือนแล้วไม่เคยเชื่อมาดูกิจสตาร์ที่2นิดนึงฮะรถหมายเลข78ครับคันนี้ครับภูดิษฐ์รัตนเวียงอาลาเลอาโอ้สวัสดีครับพี่ภูดิษฐ์นี่สู้ๆนะครับพี่นี่ครับทีมงานนะฮะอาลาเลมาแล้วทีมงานหล่อๆยืนเกาะด้วยนะฮะมาดูกิจสตาร์อันดับที่3นิดนึงโอ้ยเย็นฮะขอเดินนิดนึงฮะดูเดี๋ยววิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยวิ่งระวังล้มจ้าวิ่งระวังกล้องล้มมาเย็นครับพี่โมฮะแหมเวลาลงไปถ่ายต้องวิ่งนี่ครับรถหมายเลข37ครับมาแล้วครับนี่ชาวต่างชาติครับมิสเตอร์จอห์นเออร์เนสฮัลโหลกูดมอร์นิ่งจอห์นนะกูดมอร์นิ่งทีเชอร์กูดรักสวัสดีครับสวัสดีครับจอห์นไหว้สวยด้วยไม่ธรรมดามีคนต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยเยอะนะครับอากาศดีอาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับหลงรักสาวไทยเข้าแล้วหมายเลข60ครับบ้านเกียรติที่4ทิวากรสิริรักครับสู้ๆครับทิวากรนะครับผมชอบมากเลยครับหมู่บ้านคุณเนี่ยเป็นไงรถตีโลบาอย่างสวยเลยรถเล็กๆนะครับเราไปวิ่งกันเนี่ยเครื่อง3สูบ660ซีซีเทอร์โบมาดูโอ้ถ่ายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยถ่ายหอยถ่ายหอยผมเทอร์โบถ่ายหอยเลยเว้ย216ครับไมเคิลสเปกแบลฮัลโหลไมเคิลฮัลโหลกูดมอร์นิ่งไมเคิลนี่ก็เป็นชาวต่างชาติอีกหนึ่งคนที่อารมณ์ดีวีลคัมฟันแอนด์เฟสตลอดนะฮะไม่รู้ฮะพี่โมว่าจะพยายามพูดให้ผมว่าฟันเนี่ยเอาครับหมายเลข126ครับกิจสตาร์ที่6ครับใครครับถนอมกุมรำสวัสดีครับถนอมกุมรำนะครับสู้ๆนะครับเป็นชาวบุรีรัมย์ด้วยป่ะเนี่ยเป็นชาวบุรีรัมย์ป่ะเนี่ยนี่ดูเป็นท่าครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับคุณลำนี่กิจสตาร์ที่6เนาะครับมาดูกิจสตาร์ที่7ทันมั้ยอยู่ใน NA หมายเลข181ครับเขามีหลากหลายรุ่นต้องบอกก่อนนะครับเดี๋ยวงงมาครับ181อันนี้ครับเจษดาแก้วถาวรแหมหนวดน่ารักชนะหนวดเราแหละไอ้ฟันสวยฟันครบทุกซี่เลยอ่ะจะตัวเองไปเปรียบเทียบคุณเบิร์ดนะดิวะโอ้สตาร์ทเอนจินครับสตาร์ทเครื่องยนต์เอนจินครับเอาล่ะครับทีมงานเห็นมั้ยฮะกิจสตาร์ทที่8ครับหมายเลข82ปิยวัฒน์ธนิตโชติครับกิจสตาร์ที่9หมายเลข77สราวุธสมเชื้อกิจสตาร์ที่10หมายเลข56กิติพรรณาสุนทรกุลกิจสตาร์ที่11หมายเลข93ทีทรัพย์วิโรจน์
คริสตัลที่12หมายเลข14สุชาติการเจริญนี่ใช่ไหมสุชาติสู้ๆเนี่ยใช่พี่สุชาติสู้ๆมาคริสตัลที่13ครับหมายเลข22ธนวัฒน์เหมือนส้มคริสตัลที่14หมายเลข50วาทิตพริคามินคริสตัลที่15หมายเลข230นิรันดร์พิชยากรคริสตัลที่16หมายเลข111ชยุทธกระจ่างทัศน์คริสตัลที่17หมายเลข168สุทัศน์บุญล่ำคริสตัลที่18หมายเลข233เศรษฐวิทย์ศรีมนาถคริสตัลที่19หมายเลข231อำนาจอ้วนพรหมมาคริสตัลที่20นะครับเทพฤทธิ์แซ่อึ้งคริสตัลที่21พงพันธ์เทพอุดมพรคริสตัลที่22ครับพลังสุสุขคริสตัลที่23วิสรุตนิโอคริสตัลที่24อิทธิพรวีราวีระวงรัตนสิริคริสตัลที่25รามเมศสุขาพันธ์26ครับดวงอาทัยภาคสุวรรณ27ครับกิตติคุณนะผลสมัครกิจตาที่28นะสุดท้ายนะฐานิชเพชรสุขจ้าผู้ชมครับผมนั่งอยู่กับพี่โมครับพี่โมเขาหายใจทางเหงือกตาลายแล้วตาลายครับผมต้องคอยชี้มอนิเตอร์ให้ครับกลัวผิดบรรทัดกลัวผิดบรรทัดมันเยอะจริงเอาจริงๆนะเมื่อวานครับพี่โมเขาได้รับเกียรติจากพระเอกนะเจ้าแอนดูฮะเขาขึ้นมาลองภาคด้วยครับเขาแค่ขานชื่อเขาก็แบบโหเหนื่อยแล้วอ่ะนะถ้าใครอยากเห็นนะไปดูในเพจพี่โมก็ได้ไปดูใน Facebook อ่ะผมแชร์กันไปอ่ะโอ้แอนดูแม่งภาคทีนะแค่อ่านชื่อมันยังมันเหนื่อยแล้วมันถามว่าก็ถามว่าพวกพี่ภาคทันนั้นทันได้ยังไงก็นี่แหละฮะหายใจทางเหงื่อครับอยู่ที่ไหนอย่างไรครับมาครับทักทายกันเข้ามาครับพี่น้องนักแข่งทุกท่านครับอยู่ตรงไหนอย่างไรครับมาครับเดี๋ยวทักทายกันนิดนึงโอ้โหคุณเฮียโอครับเมื่อกี้เขาบอกว่าหอยใหญ่หอยใหญ่สวยสวยสวยใช่ฮะรถของเราก็เอ๊ะถ่ายอะไรวะกลม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 มืดมืดแล้วก็ถ่ายแบ็คโฮลหลุมดำเอสปาโกโลแหมแฟนพันธุ์แท้ของเรานะครับผมจำคุณได้นะฮะพัทยาชัดเจนนะครับมีคุณดนยาชัยนะครับบอกน่ารักอะไรน่ารักครับรถรถเหรอนะครับอ้าวสวัสดีวินยูวินยูไรครับวินยูยูยูยังไงเจอกันฤดูกาลหน้านะจ๊ะเอ๊ะยูสวัสดีนิก TNK ฟูดนิกไหนอ่ะไหนไม่พี่อ่ะไหนบอกชวนไปไหนไม่ต้องคำไงไหนอ่ะนะนะครับถ่าย126หน่อยครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวถ่ายให้นะครับไมเคิลสู้ๆครับจากคุณสนิมซิ่งนะครับใครที่อยู่กันประจำครับทักทายเข้ามาครับดูกันมายาวๆครับเมื่อกี้คนดูพันกว่าคนนะครับตอนนี้ขอกำลังใจนิดนึงครับใครที่อยากดูกระบะปิกอัพนะครับก็ดูในต่อจากรุ่นนี้ต่อจากรุ่นนี้นะครับแล้วก็เวลาบ่ายสองนี่ไฮไลท์เป็นอีซูซูวันแม็กเดสครับแล้วก็มีช่วงเย็นเป็นกระบะซูเปอร์ฟูลเลสนะมีฮะแล้วก็ถ่ายทอดสดนะเดี๋ยวอย่าลืมนะอีซูวันแม็กเดสมีดารานักแสดงครับนักแข่งสามท่านร่วมกันครับไม่ว่าเป็นพี่พีทนะคนทองเจือแอนดูคอนินนะฮะแล้วก็นายทอมนี่รู้สึกจริตครับมาต่างเชื้อของเขาได้นะครับโอ้โหเขาบอกว่าคุณหมูเซ้งนานาเขาบอกว่าภาคได้มันมากเลิฟ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 เช่นกันเลิฟคนดูตอนนี้แหละทุกคนเลยจ้ะผมรักทุกคนเพราะทุกคนน่ารักช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชัยนาวัตเอฟซีตากล้องนั่นไงนั่นไงรู้แล้วเป็นใครนั่นไงรู้แล้วรู้แล้วใช่ไหมชื่อเนี่ยชัยนาวัตเนี่ยนะไม่เคยไม่เคยปลาจีนชัดเจนครับมาพี่น้องชาวปลาจีนครับพี่ลมพาลาวโฮมพี่ลมพาลาวเดี๋ยววันหลังวันหลังผมกับพี่โมนะจะลองไปเที่ยวปลาจีนบุรีนะครับอยากไปเที่ยวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปทักทายพี่น้องชาวปลาจีนบุรีกันหน่อยนะครับเฮียโอบอกชัดชัดตูมตูมอะไรตูมตูมครับอะไรตูมครับดอกไม้ตะกี้มีบานรถก็มีบานแล้วก็มีตุ่มตูมพิตตี้ถ้ารถกระบาลนะฮะพิตตี้กระตูมพัฒนาการ20เฮ้ยผมชอบซอยพัฒนาการ20แต่ก่อนผมทำงานอยู่มีบ้านหลังใหญ่ๆบ้านนึงครับอัศวะเหมไม่รู้อ๋อเหรอพี่โมใช่ใช่รอ E45 รอเลยครับคุณนันทวัฒน์รอยาวๆผมมาเห็นคุณรอมานานแล้วนะครับอยากไปดูสนามจริงมาเลยครับคุณประยูนจันทร์ทองอยู่จังหวัดไหนอ่ะถ้าอยู่ใกล้ๆก็เดินทางมาเลยนะวันนี้เราแข่งตลอดทั้งวันใช่ครับมาได้เลยนะครับเดี๋ยวคอยดูกันนะครับนี่ฮะมีหัวขบวนครับจะรับป้าย 2x2 ครับจัดแถวตรง PTT นะครับนี่ครับเฮ้ยภาพสวยว่ะเกมแม่งซูมปี๊ดเลยอ่ะรถนี่ฮะพลานุภาพพิกโรนะฮะ3เพชร Isuzu Cell ขอขอบคุณนะครับบริษัท3เพชร Isuzu Cell นะครับนำรถสีขาวสวยๆแบบนี้มาให้นะครับแล้วขอบคุณนะครับผู้บริหารนะพี่ยุทธจิรายุทธนะฮะได้ลองขับครับ Isuzu One Magnet ตัวใหม่ที่เราใช้แข่งคุณจิราย
ปีหน้าโอ้โหบอกขับสบายฮะถึงไม่เคยขับรถแข่งมาก่อนแต่ได้ลองขับนี่โอ้โหกระเทิงเอาละครับหัวขบวนเข้าสู่ทางตรงครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะแข่งกันแล้วเอาละครับรถสวยไหมแถวสวยไหมดูไฟแดงครับว่าดับหรือเปล่าถ้าดับนั่นก็คือการสเปนล้อออกมาเลยนะฮะรอดูครับดับแล้วครับไปแล้วเอาละครับมาแล้วครับ47นะฮะเคคาครับเริ่มทำการแข่งขัน28คันจ้ารถการไฟฟ้าจั่วหัวมาเลยครับวัชรประณิตนั่นเองฮะวิลาสุขุมวิท85ไมเคิลสปิกเกอร์แมนนะฮะถนอมกุมรำเจษฎาแก้วถาวรปิยวัฒน์ปิยวัฒน์กิตติสุชาติสู้ๆมาผู้ชมครับนี่เป็นรุ่นเดียวที่สามารถแซงกันได้ในแท็กทั้ง8คันครับ8คันว่าแท็กมันกว้างอะแท็กมันมีความกว้างถึง12เมตรนะครับคุณผู้ชมครับแล้วดูรถเล็กๆอย่างเงี้ยฮะบ้าแล้วเล่อะบ้าแล้วดูดิดูไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวดูนะฮะแหมในพีระเขาแซงกันที4คันเดี๋ยวที่นี่ก็จะแซงทีเดียวแผงเลยฮะแท็กที่นี่กว้าง12เมตรใช่ไหมถูกต้องครับกว้างมากมากเพราะความกว้างนี่เมตรกว่าๆนะต่อ1คันโอ้โหนี่ฮะคุณเอสปาคาโลบอกว่าหน้ากระดานเรียงแถวครับถูกต้องแหมเป็นการหน้ากระดานเรียงแถวครับเฮ้ยรอเพื่อนๆหน่อยพี่เอิร์กครับรอเพื่อนๆหน่อยพี่เอิร์กพี่เอิร์กไม่รอน้องเลยนะครับพี่เอิร์กบอกไปแล้วครับลาเมศบอกว่าโอ้โหเมื่อวานรถมีปัญหาอย่างแบนท้ายนะอยู่ท้ายแต่ยังมีอาราเล่อยู่ข้างหน้าคันนึงใช่ไม่งั้นนะพี่เอิร์กกับลาเมศเนี่ยนะเขาจะแบบคู่กัดกันตลอดบ้านเพื่อคุณครับ60พี่วังก่อนนี่นี่มาเป็น2อาราเล่2คันนี่เป็นไงเป็นไงต้องการซีนอย่างนี้ล่ะครับเจเทิร์นโชว์เลยมอเตอร์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งนะสุดยอดครับกล้องต้องจับอ่ะเอาครับ270ครับผู้นำครับโอ้โหในคลาสของ GT นี่ฮะนี่ครับวัชรประณิตครับความเร็วสูงสุดของเขา170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะไม่ธรรมดานะมีล่านี่ไฮสปีด170แล้วครับไม่ธรรมดาสูง660ซีซีโอ้โหโอ้โหความเร็วสูงสุด170ฮะโอ้ยวิ่งวิ่งมาดูดับ2ในตอนนี้ครับมาแล้วครับรถหมายเลข37ใช่ไหมไม่ใช่ครับจอนักแข่งครับฝรั่งชาติจอนเออร์เนสจอนเออร์เนสนะครับนี่ครับตามมาด้วย60ครับพิวากรสิริรักษ์นั่นเองครับนี่ครับนี่ครับนี่นักแข่งเราต่างชาตินะครับนี่เราสุขังคงครับแหมนี่ฮะบานแล้วครับรุ่นดูเบรกบานครับตรงนี้ฮะรุ่นดูเบรกบานครับเพื่อนๆครับนี่ครับมาครับ4คันนี่ครับเห็นไหมครับมาแล้วครับนี่ครับเจ้าฉลามก็มาครับนี่ครับ64ครับบันลังสูงครับเบบี้ชักครับเชียร์กันเข้ามาครับเบบี้ชักเบบี้ชักครับโอ้โหบันลังสูงฮะสนามนี้ถึงรุ่นออกไปรับรองว่ามันแน่นอนผ่านกว้างใช่ผ่านกว้างสุดยอดเลยครับนี่ครับหมายเลข385ครับตามกันเข้ามาครับกิตติคุณพลสมัครครับโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวคุณจะเห็นครับการมาเลี้ยงหน้ากระดานครับมาแล้วครับเอาโชว์หน่อยเลี้ยงหน้ากระดานครับเดี๋ยวก็จะแปลแถวให้คุณดูครับบูบานเพนกวินครับเดี๋ยวแปลเป็นตัวอักษรเลยไม่น่าเชื่อครับเขาแซงกันได้อย่างดีนี่คันนี้ครับ37อันดับ2นะหมายเลข60อันดับ3ทิวากรอันดับ4ไมเคิลสปิกเกอร์แมนแล้วขึ้นมาแล้วครับรามแม่สุขามาจากไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5อูออแล้วฮะมาแล้วครับเห็นเหลืองเหลืองเนี่ยฮะมาแล้วฮะมาแล้วโอ้ยหมอไม้มองหน่อยไม้มองหน่อยไม้มองไม้มอง216บอกเขามองเลยเฮ้ยใครอยู่ข้างไอ้วะใครอยู่ข้างไอ้วะมองไม้หน่อย60มองไม้หน่อยบอกไม้ครับบอกแทบบาดบอกมือให้เพื่อนครับบ๊ายบายนี่ฮะหมู่บ้านอะไรเลยฮะคึกคืนกันอย่างนี้แหละฮะเขาเป็นพี่น้องกันนะครับบอกก่อนหรือว่าเขาจะปิ๊งปังกันหรือเปล่าไม่ใช่ฮะเออก็ขมองพอลาผ่านอ่ะบ๊ายบายเจอมีเวลาบ๊ายบายมานี่ครับ216ครับนี่นักแข่งชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งนะครับเรียกว่ามีหัวใจไทยจริงๆครับมิสเตอร์จอห์นกับมิสเตอร์ไมเคิลนะไม่เคยพลาดทุกสนามครับเห็นรถเล็กๆอย่างนี้เขาแรงนะครับเขาแรงนะครับบอกเลยครับความเร็วของเขาวิ่งกันถึง2นาทีกว่านะครับ2นาทีกว่าๆเลยเร็วกว่าผมเอ้ยบานครับดูแบกบานครับความเร็วสูงสุดในตอนนี้เป็นของรามแม่สุขาพันธ์ครับอะไรครับก็วัชรประณิตไม่ใช่หรอครับ175กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นมาแล้วรามแม่สุขาพันธ์นี่เร็วเป็นอันดับ2ครับ173นะฮะนี่ครับรามแม่สุขาพันธ์รถสีเหลืองๆเนี่ยครับไล่ขึ้นมาครับอาราเล่ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ขึ้นมาอาราเล่ค่อยๆไล่กินตำแหน่งแล้วครับตอนนี้น่าจะอยู่อันดับ3โอ้อแล้วฮะนี่แหละครับหมายเลข78ครับหลายเลข78พยายามไล่ขึ้นมาครับบัลลังก์สุกๆเอาฉลามฉลามพาเพื่อนหน่อยแล้วครับฉลามขึ้นบกครับ1 2 3มาฉลามขึ้นบกครับไล่กัดหน่อยไล่กัดหน่อยมาแล้วครับฉลามหนีอยู่ครับไมเคิลสปิกเกอร์แมนมาครับ
บอกว่าเดี๋ยวไอจะตกปลาฉลามดูหน่อยนี่โอ้โหบาสครับดูแบ่งบาสครับดูแบ่งบาสครับตรงนี้ครับแหมโค้ง42นี่บาสกันตลอดครับเอาดึงรถกลับเข้ามาได้ครับหมายเลข60ครับขึ้นมาเป็นอันดับ4อครับที่วกรศิวรักษ์ครับตามด้วยบัลลังก์สุสุขนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหวิโมครับแล้วตอนนี้อารามแม่สุขามาจากท้ายตอนนี้กำลังที่จะไล่กวดกับมิสเตอร์จอนเพื่อเอาตำแหน่งที่2ว่าออกมาให้อยู่ในมือก่อนนะโอ้นี่ครับแซงกันไปแซงกันมาครับเอาละครับแซงกันไปได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับพี่เอิร์กไม่รอเลยอ่ะพี่เอิร์กไปจอดรอเดี๋ยวนี้นี่ครับพี่เอิร์กผมโอ้ไปไม่รอเลยเหงาดิเหงาวิ่ง2นาที12นะนี่2นาที12ความยาว 4.554 2นาที12เลย2นาที12สำหรับรถพีร่านะครับนี่ครับหมายเลข31ครับอันดับ37ครับเป็นอันดับ2ครับเป็นนักแข่งชาวต่างชาติครับจอห์นเออร์เนสต์นั่นเองนะครับครับโอ้โหเรียกว่าฝีไม้ลายมือดีครับเขาแข่งอยู่ในคุ้นคลาสเลสนะครับแล้วก็มีคลาส GT เราไม่สุขภาพใน GT นะรถสีเหลืองนะฮะครับโอ้โหมาดูครับคลาส GT น่าจะเป็นคลาสที่สูงที่สุดในกลุ่มของ CJ นี่ครับหมายเลข385นี่กิตติคุณพลสมบัติครับเห็นไหมครับหมู่บ้านเพนกวินครับเขาไปไหนเขาไปพร้อมกันครับพอเขาผ่านกันได้เขาโบกมือบ๊ายบายเดี๋ยวลองดูกลุ่มอื่นนิดนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างนะโอ้ยโอ้ยปะทะกันครับเจ้าฉลามเอาฉลามฉลามฉลามขึ้นบกไปแล้วครับแม่ยังเอารถกลับมาได้ครับฉลามครับบาลังสูงสูงที่แกหมุนทุกสนามจริงจริงเขาบอกว่าขอเป็นคอนเซปต์ของเขาแล้วกันนะฮะโอ้โหหมุนใน T5ครับแม่คอนเซปต์ของเจ้าฉลามนี่คือไม่หมุนไม่ใช่ฉลามครับฉลามแม่งขึ้นบกทุกสนามเลยฮะโอ้ขึ้นไปทำไมอ่ะมาดูกลุ่มอื่นกันนิดนึงครับหมายเลข5 6ครับ5 6ครับก็ไปมีกลุ่มนึงครับในอันดับที่11นะครับคุณกิตตินะครับพันธุ์คุณทีซับบิโรนะสุชาติการเจริญสุชาติสู้สู้นี่แหละครับหมายเลข13เนี่ยนะครับไออันดับหมายเลข14นะครับพี่สุชาติอ้าวมาแล้วครับรับป้ายไฟนั่นหลับแล้วฮะสำหรับรถการไฟฟ้าสีส้มวัชรประดิษฐ์เหลืออีก 4.554 นะฮะเอาละครับผ่านโค้งที1ขึ้นมาทำไฮสปีดโชว์หน่อยสิเฮ้ยมีรถนี่ฮะดูดูเบ่งบานครับโค้งที12ครับทุกคนครับรับป้ายลัดแลบแล้วนะครับเดี๋ยวความมันในรุ่นต่อไปนะครับเป็นรุ่นปิกอัพนะครับอย่าไปไหนนะครับ47.2มารอท่านอยู่แล้วนะครับเอาตอนนี้อันดับ2 3 4 5ก็รับป้ายไฟนอลแลบตามกันมาครับเอาละครับมีเครื่องไมเคิลสปิกเกอร์แมนตอนนี้โหล่วงไปเยอะเหมือนกันนะตอนแรกน่าจะรถมีปัญหาแล้วครับเบาลงเรื่อยๆนะครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ครับดูนี่ดีกว่าครับ2กับ3ครับคุณผู้ชมครับหมายเลข37กับ76นี่ครับลาเมสเปิดไลน์ได้ครับลาเมสใช้ลบดูดน้ำอาศัยแล้วเปิดไลน์ได้เข้ามาจะได้ไหมลาเมสออกเรียบร้อยแล้วปาดหน้ามาปาดตรงนี้ได้เรียบร้อยเข้าได้ลึกกว่าครับมาแล้วโอบได้ลึกหาแล้วครับตกได้อันดับ2โอเวอร์ออลแล้วครับแต่ครับจะดูตรงนี้ครับเอาจังยอมไหมขี่กันอยู่ครับขี่หัวอยู่ครับยังไงครับหมายเลข37กับ76ครับแย่งชิงอันดับ2อครับตอนนี้ไม่ยอมครับไทยกับต่างชาติไทยกับต่างชาติไทยกับต่างชาติไทยแท้ไทยแท้ไทยแท้เอาละไทยแท้ยังไงครับพี่โมครับไทยแท้ครับนี่ครับไม่ยอมแล้วแม่ก็ไม่ยอมโอ้ยไทย76ครับแหมอาราเล่บอกว่าไม่ยอมแล้วครับไม่ยอมครับอย่ามาเสียจ้ะแหมสนามชิงแชมป์ด้วยประเทศไทยมันต้องไม่ยอมเลยโอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูครับคู่นี้ครับอาราเล่ขึ้นนำมาได้แล้วครับโกยแนบเลยครับเอาละครับแล้วก็อันดับที่4กิตติคุณนี่อยู่ข้างหลังบอกเลย2,000ข้างในไทยเทศทำอะไรกันวะเอาละครับเทศจะโดนอีกหนึ่งเอาละครับเทศจะโดนแล้วครับเทศจะโดนอีกครั้งนึงครับเทศจะโดนไทยแล้วครับโอ้โหเฮ้ยโดนไหมโดนไหมยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับโอ้ยเอาละครับหมายเลข385กดดันอยู่ครับกิตติคุณครับเอานี่ครับผู้นำครับนี่ครับมีเอิร์นครับมีเอิร์นครับตอนนี้จะเข้ารับโทมักลุกแล้วครับเข้าสู่ที11ครับจะเข้าเลี้ยวสู่เข้าที12แล้วก็ผ่านหน้าแกสแตนอย่างรอเอาละครับดูการหักพวงมาลัยเข้าสู่โค้งที่12ของพี่เอิร์ธวัชราปันธ์ครับนิ้วแล้วครับเย้อันดับที่1ดีนะชูนิ้วชี้นะขึ้นมา1นิ้วบอกเลยว่าวัชราปันธ์เอามาดูกันต่อครับไทยเทศครับไทยเทศครับเอาละครับอันดับ2ครับ76ครับเรามาดูครับไทยเทศครับ3ไปแล้วโดนอีกแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นนั่นแหละครับโอ้โหของไทยแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบาดไปไหนแล้วโอ้โหจากขึ้นมาได้แล้วก็เลิกครับ385เสียตำแหน่งไปเลยครับกินที่คุณพลสมัครครับแหมไทยเทศโอ้โหมันเฮ้ยโอ้โหจะได้เป็นที่3ลาเมสสุขภัณฑ์อันดับ2ครับอันดับ3ก็ยังคงเป็นของ
จอห์นเออร์เนสนะอันดับที่4ครับไมเคิลสปิงเกอร์แมนนะอันดับที่5ทิวากรสิริรักอันดับที่6อันดับที่6กิติคุณพลสมัครโอ้ยเนี่ยสุดยอดจริงครับเมื่อกี้ใจร้อนไปเลยอ้าวแล้วก็บัลลังก์สูสูครับเบบี้ชาร์คที่หมุนไปเข้าอันดับ7เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเจ้าฉลามครับนี่ครับชมหน้าเดอะวินเนอร์ครับเดอะวินเนอร์ของเราครับวัชระปนิษฐ์นะฮะโอ้โหการไปฟังเขาก็นะฮะสนุกไหมครับแต่ผมว่ามันจริงมันนะรถเล็กๆอย่างนี้ก็สนุกได้นะครับนี่นะฮะโตโยต้าเรซซิ่งคาร์ไทยแลนด์ครับรวบรวมความมันแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่คนดูเยอะมากๆแล้วก็นักแข่งเยอะมากๆครับนี่ครับรายชื่อออกมาแล้วครับตามกราฟิกนะครับอันดับที่1ครับวัชรปานิชอันดับที่2รามเมศสุขาพันธ์อันดับที่3จอห์นเออร์เนสอันดับที่4ไมเคิลสปิกแมนอันดับที่5ทิวากรสิริละครับเอาละครับดีครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวพักดื่มน้ำกันสักครู่นะครับชมไฮไลท์มันๆแล้วกลับมาสนุกกันต่อครับเพื่อนๆในรุ่นที่กระบะรอชมกัน